เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมานะครับข้อ11ในส่วนของข้อ11นะครับข้อ11บอกว่า the diagram show how two glass blocks in air for the rays of light shown the critical angle for the glass air boundary is 42 degree a ray of lightis show approaching the boundary in each case with the angle of incidence labeled. Two possible label directions in which each ray might travel after reaching the boundary are also shown. แล้วก็ให้รูปมานะครับมีไดอะแกรม1กับไดอะแกรม2Which line in the table correctly shows the direction taken by most or all of the light and also states whether total internal reflection TIR will occurช้อยก็เป็นตารางอีกแล้วนะครับโดยตารางที่ให้มานะครับจะเป็นตารางแสดงไดอะแกรม1กับ2เป็น direction แล้วก็ถามว่ามี TIR เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเราก็มาแปลโจทย์กันก่อนก็สำหรับข้อ11นะครับThe diagrams show two glass blocks in the airแผนภาพแสดง two glass block ก็คือเป็นคล้ายๆกับกล่องแก้ว2อันในอากาศ
for the rays of light shown. สำหรับรังสีของแสงที่แสดงThe critical angle for the glass and boundary is 42 degree. มุมวิกฤตสำหรับ glass and boundary นะครับ boundary เนี่ยจะหมายถึงขอบเขตหรือว่าเส้นแบ่งเขตมุมวิกฤตสำหรับเส้นแบ่งเขตแก้วอากาศคือ42องศา A ray of light is shown approaching the boundary in each case. รังสีของแสงถูกแสดงการapproaching นะครับจะหมายถึงการเข้าใกล้แนวเส้นแบ่งเขตในแต่ละกรณีwith the angle of incidence label ก็คือ incident น่ะแปลว่าเกิดใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะไม่ได้แปลว่ามุมการเกิดมันจะหมายถึงมุมตกกระทบได้ถูกระบุไว้ Two possible label directions in which each ray might travel after reaching the boundary are also shown.ทิศทางที่เป็นไปได้สองทิศที่แต่ละรังสีไม่ travel อาจจะเดินทางไปAfter reaching the boundary, หลังจาก reaching นะครับ reach เนี่ยจะเหมือนกับการเอื้อมมือฉะนั้นตรงนี้นะครับการเอื้อมมือของแสงก็คือการไปถึงเส้นแบ่งเขตก็ถูกแสดงด้วยดังรูปนี้นะครับ
ต่อมาเขาก็ถามนะครับว่าแถวใดของตารางcorrectly shows the direction แสดงทิศทางได้ถูกต้องนะครับ correctly taken by most or all of the light ที่แสงส่วนมากหรือทั้งหมดเดินทางนะครับ taken หรือ take เนี่ยปกติมันจะแปลว่าเอาไปใช่ไหมครับอันนี้ direction taken ก็คือเป็นทิศทางที่เดินทางไปนั่นเอง and also state และระบุหรือกล่าวด้วย whether total internal reflection will occur ว่าการสะท้อนกลับหมดจะเกิดหรือไม่ในส่วนของตารางที่เขาให้มานะครับไดอะแกรม1กับไดอะแกรม2ก็คือเป็น direction นะครับ PQRS แล้วก็ให้ดูว่า TIR หรือการสะท้อนกลับหมดเนี่ยเกิด yes หรือไม่เกิด no นะครับสรุปนะครับโจทย์ข้อ11กลุ่มข้อ11เนี่ยเป็นแผนภาพนะครับแสดงว่ากล่องแก้วกลางอากาศ2อันสำหรับรังสีของแสงที่แสดงรังสีของแสงนะครับโดยบอกว่ามุมวิกฤตสำหรับเส้นแบ่งเขตแก้วอากาศเนี่ยคือ42องศาแล้วก็ให้รังสีของแสงที่ถูกแสดงการเข้าใกล้เนี่ยแล้วก็ถูกแสดงขึ้นนะครับว่ากำลังเข้าสู่ตัวเส้นแบ่งเขตแดนโดยมุมตกกระทบก็ได้ถูกระบุไว้แล้วก็ทิศทางที่เป็นไปได้2ทิศที่แต่ละรังสีอาจจะเดินทางไปเนี่ยก็ถูกแสดงไว้ด้วยสรุปก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือมีแผนภาพ1กับแผนภาพ2
โดยในแต่ละแผ่นภาพเนี่ย ray of light ก็คือเป็นทางเดินแสงมีรังสีแสงเดินทางมาทางนี้แล้วก็รังสีแสงเดินทางมาทางนี้นะครับโดยไอเส้นประเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่เป็นไปได้ที่แสงจะเดินทางไปโดยโจทย์อยากให้เราหานะครับว่ามันจะเป็นอันไหนนะครับแล้วก็ให้ดูด้วยว่าจะมีการสะท้อนกลับหมดเกิดขึ้นหรือไม่สำหรับข้อนี้เนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเลยนะครับเพราะว่าเขาให้มุมวิกฤตมาแล้วใช่ไหมครับว่ามุมวิกฤตสำหรับเส้นแบ่งเขตแดนแก้วอากาศคือ42ทีนี้จากตารางนี้นะครับจะเห็นว่าที่เขาสนใจเนี่ยก็คือแค่สนใจว่ามันจะไปในเส้นไหนแล้วก็เกิดสะท้อนกลับหมดไหมฉะนั้นนะครับเราก็มาพิจารณารูปหนึ่งกันเลยรูปที่หนึ่งเนี่ยเป็นการเดินทางจากแก้วไปสู่อากาศโดยมุมเป็น40องศาการเดินทางจากแก้วไปอากาศอะปกติมันจะเป็นการเบนออกใช่ไหมครับฉะนั้นถ้ามุมตกกระทบมากพอเนี่ยในที่สุดมันก็จะเบนออกมากจนกระทั่งเป็นการสะท้อนกลับลงมาแต่ว่าจะเห็นว่าอันเนี้ยมุมที่แสงตกกระทบทำต่อแนวเนี้ยเป็น40องศาเนื่องจากว่าเขากำหนดมุมวิกฤตมาเป็น42ฉะนั้นเนื่องจากว่ามุมวิกฤตอะเป็น42องศานะครับตรงนี้มันเป็น40องศาฉะนั้นจึงไม่เกิดการสะท้อนกลับหมดแต่จะเกิดเป็นการเดินทางมาที่ทิศ P แทนนะครับฉะนั้นสำหรับไดอะแกรม1ก็จะเป็น P แล้วก็ไม่เกิด TIR นะครับจะเห็นว่าตัดไปได้3ช้อยต่อมาสำหรับไดอะแกรมที่2ตรงเนี้ยบางคนจะพลาดเห็นว่าแสงเนี่ยตกกระทบมา45องศาเกินมุมวิกฤตใช่ไหมครับบางคนจะพลาดบอกว่าจะเกิดการสะท้อนกลับหมดแต่ว่าการสะท้อนกลับหมดนะครับต้องเกิดจากการเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูงไปตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่ำอย่างก๊าซไปแอร์หรือว่าน้ำไปอากาศอะไรพวกนี้นะครับการเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่ำไปหาตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูงอ่ะมันจะเป็นการเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากฉะนั้นการที่มันเบนเข้ามาจึงไม่สามารถเกิดการสะท้อนกลับหมดได้ฉะนั้นไดอะแกรม2ก็จะต้องเป็น S ไม่ใช่ R นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามุมตกกระทบจะมากกว่ามุมวิกฤตจริงแต่ว่าสำหรับการเดินทางจากแอร์ไปกลาสจะไม่สามารถเกิดการสะท้อนกลับหมดได้เพราะเป็นการเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่ำไปตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูงก็เลยเป็น S นะครับ S แล้วก็ไม่เกิด TIR สำหรับข้อ11เนี่ยก็เลยตอบข้อ C นะครับทีนี้เรามาดูเนื้อหาตรงส่วนนี้เพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการเดินทางจากความหนาแน่นต่ำไปสูงจึงไม่สามารถที่จะเกิดการสะท้อนกลับหมดได้แต่ว่าถ้ามันเป็นการเดินทางจากความหนาแน่นสูงไปต่ำเนี่ยถ้ามุมตกกระทบเป็น45องศาคือถ้าตกกระทบในฝั่งกลาส45องศาจะเกิดสะท้อนกลับหมดได้นะครับเรามาดูในเรื่องของการหักเหเพิ่มเติมนะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับในเรื่องของ total internal reflection
หลักการเกิด total internal reflection นะครับการเกิด total internal reflection เนี่ยจะเกิดเมื่อคลื่นแสงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าใดๆก็ตามหรือว่าคลื่นเสียงด้วยนะครับไปเดินทางผ่านตัวกลางที่ต่างกันโดยที่เป็นการเดินทางจากตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหมากไปสู่ตัวกลางที่มีค่าเดินค่าดัชนีหักเหน้อยโดยการเกิด total internal reflection จะเกิดเมื่อมุมตกกระทบมีค่ามากกว่า critical angle หรือมุมวิกฤตนะครับแล้วก็ส่วนมุมวิกฤตเนี่ยคือมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหเท่ากับ90องศาเช่นถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็น60องศาแสดงว่ามุมวิกฤตของการเดินทางผ่านตัวกลาง2ไป1เนี่ยก็จะเป็น60องศาเป็นมุมวิกฤตนะครับโอเคนะครับตรงนี้มันต้องเป็นน้อยไปมากนะครับเดี๋ยวนะน้อยไปมากนะครับเพราะว่า index of refraction จะมีค่าเท่ากับ c ส่วน v
ฉะนั้นการสะท้อนกลับหมดเนี่ยจะเกิดเมื่อแสงนะครับเดินทางจากดัชนีหักเหตัวกลางต่ำน้อยไปมากนั่นเองเพราะว่าอะไรมันจะมีสเนลลอนะครับที่กล่าวไว้ว่าเวลาแสงเดินทางผ่าน2ตัวกลางมันจะมีความสัมพันธ์นะครับว่าดัชนีหักเหของตัวกลางที่1หารตัวกลางที่2จะมีค่าเท่ากับแลมด้า2หารแลมด้า1แลมด้าเนี่ยก็คือความยาวคลื่นของแสงนะครับถ้าแสงเดินทางจาก1ไป2จะได้ว่า n1 หาร n2เท่ากับแลมด้า2หารแลมด้า1เท่ากับ v2 หาร v1 แล้วก็เท่ากับไซน์เซต้า2หารไซน์เซต้า1นะครับดังนั้นเวลาที่แสงเดินทางจากดัชนีหักเหน้อยไปมากเอ็นน้อยหารเอ็นมากอันนี้คือเราจะพิสูจน์ในกรณีการมุมวิกฤตนะครับมุมวิกฤตเนี่ยคือมุมที่มุมของรังสีที่หักเหแล้วเนี่ยเท่ากับ90ใช่ไหมครับเพราะว่ามุมวิกฤตเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่ออันนี้มาแบบนี้แล้วก็เกิดการเทียมให้มุมหักเหเป็น90องศาฉะนั้นถ้าเราจะหาค่ามุมวิกฤตนะครับสมมุติให้มุมวิกฤตเนี่ยเป็นเซต้า c เราก็คิดนะครับ n น้อยหรือ n 1ส่วน n มากจะมีค่าเท่ากับไซน์ไซน์เซต้า2ก็คือไซน์อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับก็คือ90องศาหารด้วยไซน์เซต้า cจึงได้ว่าคือไซน์90มีค่าเท่ากับ1จึงได้ว่าไซน์เซต้า c มีค่าเท่ากับ n มากส่วน n น้อยจะได้เริ่มไม่ใช่นะครับตรงนี้เราพลาดเอาใหม่จากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวที่หักเหกับมุมเนี่ยจะแปรผกผันกัน
ดังนั้นนะครับจากที่ n1 ส่วน n2 เท่ากับลัมดา2ส่วนลัมดา1เท่ากับ v2 ส่วน v1 เท่ากับเซต้า2หารไซน์เซต้า1เนี่ยถ้าหากว่าจากการคำนวณนะครับจะได้ว่า n1 ส่วน n2 เท่ากับไซน์เทต้า4หารไซน์90ขอพาไซน์90หารไซน์เทต้า4เพราะมันต้องกลับด้านกันนะครับเพราะฉะนั้นไซน์เซต้า c จึงเท่ากับ n2 ส่วน n1 เมื่อ n2น้อยกว่า n1 นะครับเราตอนแรกคือเราติดเป็นน้อยมากแต่ว่ามันไม่จำเป็นว่าน้อยต้องอยู่บนหรือมากต้องอยู่ล่างนะครับก็เลยทำเป็น n2 ส่วน n1 ดีกว่าแล้วก็ระบุไว้เลยว่า n2 มากกว่า n1 นะครับโอเคนะครับสรุปนะครับสำหรับในเรื่องของการสะท้อนกลับหมดจะต้องเป็นการเดินทางของแสงที่เดินทางจากตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหน้อยไปยังตัวกลางที่มีค่าดัชนีหักเหมากโดยค่าของดัชนีหักเหเนี่ยก็จะเท่ากับ c ส่วน v นะครับแล้วก็จะเกิดเมื่อมุมตกกระทบมีค่ามากกว่ามุมวิกฤตโดยมุมวิกฤตก็คือมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหกลายเป็น90องศาโดยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎของสเนลลอนะครับถ้าแสงเดินทางจาก1ไป2จะได้ว่า n1 ส่วน n2 เท่ากับลัมดา2ส่วนลัมดา1เท่ากับ v2 ส่วน v1 เท่ากับไซน์เซต้า2ส่วนไซน์เซต้า1แล้วถ้าเราจะหามุมวิกฤตมุมวิกฤตเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อ
เป็นการเดินทางจากn1 ส่วน n2 นะครับเท่ากับไซน์90หารด้วยไซน์เซต้า c จึงได้ว่าไซน์เซต้า c เนี่ยเท่ากับ n2 ส่วน n1 คือเป็นการเดินทางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยนั่นเองนะครับส่วนการที่มันต้องเป็นn1 มากกว่า n2 เนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าถ้า n2 มากกว่า n1 อ่ะจะทำให้ตรงเนี้ยกลายเป็นจำนวนเต็มแต่ว่ามันเป็นไซน์เซต้า c แล้วก็ไซน์อ่ะจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ใช่ไหมครับฉะนั้น n1 คือการหามุมวิกฤตเนี่ยจะต้องเอาดัชนีหักเหน้อยหารด้วยดัชนีหักเหมากอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะครับจากทั้งหมดที่กล่าวมาพอเรามาทำข้อนี้นะครับจึงระบุได้ว่าการที่ไดอะแกรม1เนี่ยมันเป็น40ใช่ไหมครับการเดินทางจากกลาสไปแอร์นะครับอันนี้ต้องเป็นมากไปน้อยถูกแล้วนะครับโอเคก็จากไดอะแกรมที่1นะครับ40
เป็นการเดินทางจากมากไปน้อยจริงแต่ว่ามุมอ่ะมันยังไม่มากกว่ามุมวิกฤตดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเป็น P นะครับก็คือไม่เกิด TIR ส่วนไดอะแกรมที่2เนี่ยเป็นการเดินทางจากดัชนีหักเหน้อยไปมากพอเป็นการเดินทางจากดัชนีหักเหน้อยไปมากปุ๊บยังไงน้อยไปมากเนี่ยก็ไม่เกิดการสะท้อนกลับหมดอยู่แล้วนะครับถึงแม้มุมจะมากกว่าก็ตามแต่ต้องเป็นน้อยไปมากด้วยฉะนั้น C ก็เลย S No นะครับดังนั้นสรุปการสะท้อนกลับหมดจะเกิดเมื่อเป็นการเดินทางจากดัชนีหักเหมากไปน้อยโดยที่มุมเนี่ยมากกว่ามุมวิกฤตนะครับเมื่อกี้เราแก้ไปบ่อยเพราะว่าคือมีความสับสนเล็กน้อยตอนเราพิสูจน์สูตรนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วที่ถูกต้องนะครับก็คือ total internal reflection เกิดตอนเดินทางจากดัชนีหักเหมากไปน้อยแล้วก็ดูจากความหนาแน่นก็ได้นะครับเดินทางจากความหนาแน่นมากไปน้อยอะไรงี้ก็พอได้อยู่แล้วก็ต้องมุมมากกว่ามุมวิกฤตด้วยนะครับโดยมุมวิกฤตเนี่ยเป็นมุมตกกระทบที่ทำให้มุมหักเหเนี่ยมากกว่ามีค่าเท่ากับ90องศานะครับข้อที่11นี้นะครับก็เลยตอบข้อ C Diagram 1 Direction P No TIR Diagram 2 Direction S No TIR เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอกี่โมงนี่สัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้ากำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่แอปใหม่มากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเค5วิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย